นายกรัฐมนตรีเผยคุยพรรคร่วมแล้วปมแก้รัฐธรรมนูญวอนอย่ายุแยงบางพรรคกลับลำอนุทินแจ้งวุ่นการเมืองวันที่24กันยายน2567 13:53 น.นายกรัฐมนตรีเผยหารือพรรคร่วมแล้วปมแก้รัฐธรรมนูญโยนเป็นเรื่องของสภาวันนี้ขอโฟกัสแก้น้ำท่วมก่อนวอนอย่ายุแยงบางพรรคกลับลำด้านอนุทินร้อนรีบตอบพทไม่ได้กลับลำเมื่อเวลา 12:15 น.วันที่24กันยายนที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงจุดยืนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าต้องมีการพูดคุยกันและอย่างที่บอกตอนนี้รัฐบาลขอโฟกัสเรื่องน้ำท่วมซึ่งเมื่อเช้าวันนี้วันที่24กันยายนเพิ่งได้รับรายงานจากนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าจังหวัดลำปางน้ำท่วมหนักขึ้นและก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีได้คุยกับรัฐมนตรีทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมและการเยียวยาในแต่ละพื้นที่อันนี้คือเรื่องโฟกัสที่สำคัญผู้สื่อข่าวถามว่าแสดงว่าเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องพักเอาไว้ก่อนหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็ให้เป็นเรื่องที่อยู่ในสภาไปรัฐบาลต้องทำงานให้พี่น้องประชาชนก่อนเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าดูเหมือนพรรคร่วมรัฐบาลจะมีบางพรรคกลับลำอย่างพรรคภูมิใจไทยพท.กับพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.โดยบรรดารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ยืนอยู่ด้านหลังนายกรัฐมนตรีได้หัวเราะขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยซึ่งยืนอยู่ด้วยได้กล่าวขึ้นทันทีด้วยสีหน้าจริงจังว่าไม่ได้กลับลำแต่ทำงานให้กับพี่น้องประชาชนก่อนเมื่อถามย้ำว่ายังยืนยันที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องพูดคุยกันจริงๆแล้วไม่อยากให้นักข่าวถามแบบนี้ในเรื่องของการกลับลำเพราะจริงๆแล้วก่อนที่จะเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีเรามีการคุยกันทั้งก่อนและหลังการประชุมและเราได้ถามความคิดเห็นกันว่าอย่างไรเข้าใจว่าเวลาสัมภาษณ์ถูกตัดบางคำพูดมันจะทำให้รู้สึกว่ากลับลำหรือไม่เห็นด้วยได้แต่ความจริงแล้วเราคุยกันหลังไหมเราเข้าใจกันอยู่แล้วและเมื่อกี้ได้คุยกับรองนายกรัฐมนตรีหลายๆท่านหัวหน้าพรรคและรัฐมนตรีด้วยเรามีความคิดเหมือนกันว่าตอนนี้สิ่งที่รัฐบาลควรเน้นย้ำคือเรื่องของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมหรือการกระตุ้นเศรษฐกิจถ้ารัฐบาลมั่นคงมีเสถียรภาพการเมืองมั่นคงประเทศชาติก็มั่นคงไปด้วยนายกรัฐมนตรีกล่าวเมื่อถามว่าเวลาจะแก้รัฐธรรมนูญจะกลายเป็นว่าจะแก้กันสุดซอยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องพูดคุยกันรัฐบาลเข้มแข็งนั่นคือสิ่งที่ดีของพี่น้องประชาชนฉะนั้นจำไว้ว่าเราอยากให้รัฐบาลเข้มแข็งต่อไปและขอให้นักข่าวไม่ถามอะไรที่เป็นการยุแยงเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีพูดได้หรือไม่ว่าเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ใช่วาระเร่งด่วนเพราะที่ผ่านมาเวลามีการเปลี่ยนรัฐบาลจะพุ่งเป้ามาที่การแก้รัฐธรรมนูญนางสาวแพทองธารกล่าวย้ำว่าณขณะนี้สิ่งที่เร่งด่วนที่สุดคือสถานการณ์น้ำท่วม
เอาจริงๆคิดว่าถ้าหันมามองหน้ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนซึ่งทุกคนมีความกังวลใจในเรื่องนี้แต่ทุกคนจะแก้ปัญหาให้พี่น้องให้เร็วที่สุดอย่างเมื่อกี้ที่เพิ่งพูดเรื่องเยียวยากันไปและเพิ่งพูดว่าเราจะสามารถปลดกรอบตรงนี้อย่างไรให้ประชาชนได้รับเงินเร็วที่สุดนี่คือสิ่งที่เราโฟกัสนายกรัฐมนตรีกล่าวนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเวลานี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันที่กำลังจะเกษียณอายุได้มีการส่งต่องานให้ปลัดคนต่อไปได้ลงพื้นที่ไปบูรณาการในพื้นที่เชียงรายเรียบร้อยแล้วตอนนี้ได้คนไปดูแลเต็มที่แล้ววันนี้ขอประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินออกจากโพเดียมทันทีในขณะที่ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามคำถามอีกพิมมาดาเล่าความน่ากลัวของโรคมะเร็งจากประสบการณ์ตรงมันพรากชีวิตคนที่เรารักบันเทิงวันที่23กันยายน2567 12:57 น.พิมมาดาเล่าความน่ากลัวของโรคมะเร็งจากประสบการณ์ตรงมันพรากชีวิตคนที่เรารักเป็นกระบอกเสียงให้ทุกคนใส่ใจสุขภาพสร้างความตกใจให้กับคนบันเทิงอย่างมากเมื่ออยู่เช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีข่าวว่าพระเอกหนุ่มชื่อดังอ๋อมอัคพันธ์นมาศได้เสียชีวิตแล้วจากโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจด้วยวัยเพียง39ปีโดยพระเอกหนุ่มเพิ่งทราบว่าตนเองป่วยเมื่อช่วงเดือนตุลาคมปี2566หลังจากนั้นอ๋อมได้ขอถอนตัวจากละครเพื่อเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดและรับคีโมจากนั้นหนุ่มอ๋อมพักรักษาตัวอย่างเงียบจนเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมปี2567ก็มีภาพของพระเอกหนุ่มไปร่วมงานดำน้ำ TDES 2024ที่จัดขึ้นศูนย์สิริกิติ์ทำให้หลายคนเข้าใจว่าอาการป่วยของนักแสดงหนุ่มน่าจะดีขึ้นเป็นลำดับจนกระทั่งเมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่วันที่22กันยายน67ก็มีข่าวว่าอ๋อมอัคคพันธ์ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบที่โรงพยาบาลระหว่างเข้ารับการรักษาจากโรคมะเร็งด้านพิมมาดาบริรักษ์สุภกรหนึ่งในนักแสดงสาวที่เคยป่วยเป็นมะเร็งและต้องรับการให้คีโมได้เล่าถึงประสบการณ์ตรงของโรคดังกล่าวว่ามันน่ากลัวขนาดไหนว่าไม่มีโอกาสได้รู้จักคุณอ๋อมส่วนตัวแต่พิมพ์ก็เป็นคนหนึ่งที่เคยสัมผัสกับโรคนี้มันน่ากลัวค่ะมันพรากคนที่เรารักไปนักต่อนักพิมพ์ยังคงเป็นผู้โชคดีแต่ก็ไม่มีอะไรการันตีว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกยังคงขอเป็นกระบอกเสียงให้ทุกคนใส่ใจสุขภาพอย่าละเลยนะคะไปตรวจสุขภาพกันค่ะขอส่งคุณอ๋อมไปพักผ่อนในที่ที่สบายที่สุดเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะโคสุดยอดโปรจีนเปิดใจหลังคว้ารองแชมป์รับ6ล้านบาทที่อเมริกากีฬาวันที่23กันยายน2567 14:22 น.โปรจีนอัธยาทิติกุลโปรสาวชาวไทยเปิดใจชื่นชมลิเดียโคอดีตมือหนึ่งชี้เป็นบุญมากที่ได้เห็นการพัตเตอร์อันยอดเยี่ยมของโคในการออกรอบร่วมกันกอล์ฟ LPGA ทั่วรายการโครเกอร์ควีนซิตี้แชมเปี้ยนชิพที่รัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาโปรจีนอัธยาทิติกุลโปรสาวชาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม
หลังตีสกอร์รวมเป็น18อันเดอร์พา270คว้ารองแชมป์มาครองได้สำเร็จพร้อมรับเงินรางวัล 183,381 ดอลลาร์สหรัฐ 6.05 ล้านบาทเป็นการจบอันดับท็อป10รายการที่7ของโปรจีนในปีนี้แล้วขณะที่ลิเดียโคอดีตมือหนึ่งโลกชาวนิวซีแลนด์เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024มาแรงในรอบสุดท้ายทำวันเดียว9อันเดอร์พาจาก7เบอร์ดี้1อีเกิลและไม่เสียโบกี้เลยสกอร์รวมเป็น23อันเดอร์พา265แพร่งจากอันดับ2ขึ้นไปคว้าแชมป์โปรจีนอาทยาธิติกุลกล่าวหลังจบการแข่งขันว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่ออย่างมากพัตเตอร์ของโคโคมกริปถ้ามีโอกาสไม่ว่าจากตำแหน่งไหนบนกรีนโคก็จะได้ลุ้นพัดตะแหลงเสมอการได้ออกรอบร่วมกวนเดียวกับโคได้เห็นฟอร์มอันสุดยอดของเธอกับตาตัวเองใกล้ๆจากแท่นที่เดียวกันจากกรีนเดียวกันถือเป็นประสบการณ์ล้ำค่าอย่างมากเพราะตนนับถือโคเป็นทั้งพี่สาวตำนานแล้วก็แบบอย่างที่ดีโปรจีนกล่าวต่อว่าถึงจะไม่ได้แชมป์แต่ผลงานช่วง2เดือนที่ผ่านมาของตัวเองถือว่าดีมากๆต้องเรียกว่าเหนือความคาดหมายเพราะนี่เป็นปีเดียวกับที่ตนมีปัญหาบาดเจ็บต้องพักยาวช่วงต้นปีแต่พอกลับมาโดยเฉพาะ2เดือนหลังเมื่อลงเล่นก็มีโอกาสได้ลุ้นเกือบทุกสัปดาห์จึงถือเป็นเรื่องสุดยอดมากๆสำหรับตัวเองสำหรับรายการต่อไปเป็นศึกวอลมาร์ท NW อาคันซอแชมเปี้ยนชิพระหว่างวันที่27ถึง29กันยายนโรสาวไทยกล่าวว่าตื่นเต้นที่จะได้กลับไปแข่งรายการนี้อีกครั้งเพราะมีความทรงจำที่ดีมากมายแต่ไม่สามารถคาดหวังอะไรในการเล่นกอล์ฟได้พยายามอยู่ในเกมของตัวเองเหมือนที่พยายามทำอยู่ตอนนี้ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นแบบไหนก็ดีกับตัวเองทั้งนั้นเพราะแค่ได้เล่นกอล์ฟก็ดีกับตัวเองมากแล้ว